ดีนะครับนี่ไทฟอริกนะครับคลิปนี้จะอธิบายสั้นๆนะครับ3วิธี3สเต็ปที่สำหรับคนที่ต้องการฝึกเทรดให้ลองทำตามนะครับอันดับแรกแค่ฝึกสมัครในลิงก์เดโมนะครับสมัครเพื่อขอเดโมเสร็จแล้วโหลดแอปมาเพื่อฝึกทดลองในเดโมก่อนนะครับที่ต้องทำเลยคือแค่กดเข้ามาในลิงก์ Data นี้ลิงก์ Data นี้จะรีเฟรชตัวเองทุกๆ5นาทีอยู่แล้วนะครับเป็น Real Time Data จากตลาดให้เลื่อนดูว่าคู่ไหนที่มีคำว่า buy ขึ้นมาแบบนี้นะครับเช่นตัวนี้ NZDCF มีคำว่า buy ขึ้นมาเลือกเฉพาะคู่ที่มีคำว่า buy ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเข้าไปที่คู่นี้ในแอปที่ใช้เทรดนะครับเสร็จแล้วเข้าไปกด buy แค่นั้นเองดูใน data มีคำว่า buy คู่ไหนมีคำว่า buy ขึ้นมาเข้าไปในแอปที่ใช้เทรดแล้วเข้าไปกด buy เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าไปกด buy ในแอปยังไงที่สำคัญคือเข้าในลิงก์ data ลิงก์สมัครทุกอย่างอยู่ใต้คลิปทุกคลิปหรือเข้ามาในกลุ่ม Facebook เราได้นะครับหรือในกลุ่ม LINE ก็ได้ดูใน data นะครับมีคำว่า buy ขึ้นมา NZDCHF เข้า buy ได้เข้าไปในแอปแล้วกด buy ได้เลยฝึกทำแบบนี้นะครับไปสัก3เดือนแล้วดูว่าเป็นกำไรมากกว่าขาดทุนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอธิบายในแอปอีกทีนึงนะเมื่อเราเข้ามาในแอปนะครับสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเลยคือสร้างลิสต์ไปที่ Create Watch List นะครับสร้างลิสต์ที่เราใช้เทรดขึ้นมาซึ่งของผมก็จะเป็นไปตามนี้ก็จะตามใน data แหละว่าเทรดคู่ไหนบ้างก็จะเป็นไปตามใน data โดยที่เราแค่กดบวกแล้วก็เซิร์ชได้ว่าต้องการแอดคู่ไหนเข้ามาในลิสต์นะครับปกติแล้วตอนแรกเข้ามามันจะมี popular market นะครับกดเข้าไปตรง popular market เสร็จแล้วไปที่ด้านล่างสุดมันจะเป็น create watch list คือสร้างลิสต์ที่เราใช้เทรดขึ้นมาสิ่งต่อไปก็คือเข้าไปใน setting ไปที่ quick trade เสร็จแล้วตั้ง take profit ตรงนี้เริ่มต้นเลยให้ตั้งไว้ที่4ปิ๊บพอ4ปิ๊บนะครับ4ปิ๊บตรงนี้4ปิ๊บแบบนี้นะครับแค่นี้เลยที่ต้องตั้ง setting quick trade 4ปิ๊บ take profit ตั้งไว้แบบนี้ตะกี้นี้เราดูว่าคู่ไหนใช่ไหมที่แนะนำให้ใช้ที่ data แนะนำให้เทรดนะครับตะกี้เราดู data แล้วมี2คู่ที่ data ขึ้นคำว่า buy ก็คือ AUDCHF กับ NZDCHF สิ่งที่เราต้องทำก็คือเข้าไปที่2คู่นั้นเลือกจำนวนล็อตที่เราต้องการจะเทรดกี่ไม้จะเทรดกี่เปิดทีละ2ไม้3ไม้ทีละ3ไม้4ไม้หรือทีละ4ไม้5ไม้กี่ล็อตแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่ที่แน่ๆแค่ทดลองฝึกไปก่อน3เดือนแรกก็กดบายไปได้เลยเปิดกี่ไม้อันนี้แล้วแต่นะครับให้ฝึกตามนี้แค่ฝึกเข้าบายตามที่ data บอกแล้วดูว่า3เดือนทำกำไรได้มากกว่าขาดทุนหรือเปล่าเข้าไปใน NZDCF แล้วก็กดบายแค่นี้เลยแล้วเสร็จแล้วก็ปล่อยรอนะครับเพราะว่าเราตั้งเซต TP ไว้ใน setting อยู่แล้วที่4ปิ๊บแค่นี้ที่ต้องทำเปิดแล้วก็รอสุดท้ายมาดูผลรวมว่าภายใน3เดือนทำกำไรได้มากกว่าขาดทุนหรือเปล่าแต่ถ้าอยากเก่งขึ้นหรือสนใจศึกษามากขึ้นดูใน EP 260ถึง EP 313ที่ผมลงเอาไว้ใน YouTube ให้ครบซะก่อนนะครับก็จะสามารถศึกษาเพิ่มขึ้นได้แต่หลังจาก3เดือนแล้วเราฝึกตามที่ผมบอกวันนี้เนี่ย data ขึ้นคำว่า buy แล้วเข้ามา buy ในแอปภายใน3เดือนเป็นกำไรมากกว่าขาดทุนหรือเปล่าหาคำตอบได้โดยตัวเองลองไปฝึกดูตามนี้โอเคนะครับขอบคุณครับขั้นตอนสมัครขอเดโมก็คือสมัครในลิงก์ที่ให้ก่อนนะครับจะใช้ Gmail ใช้ Facebook ใช้อะไรก็ได้สมัครด้วยแล้วแต่ความถนัดของตัวเองใช้อะไรสมัครก็ได้จะแต่มันจะง่ายถ้าใช้ Facebook หรือใช้ Gmail ในการสมัครไปเลยแล้วเอาไปไซน์อินในแอปมันจะง่ายกว่านะครับก็สมัครในลิงก์ก่อนเสร็จแล้วโหลดแอปมาเสร็จแล้วเอาที่เราสมัครเนี่ยเอาล็อกอินดีเทลรายละเอียดล็อกอินที่เราใช้สมัครเนี่ยจะใช้ Facebook หรือ Gmail สมัครแล้วแต่เสร็จแล้วไปล็อกอินในแอปสมัครในลิงก์ก่อนโหลดแอปเสร็จแล้วเอาที่เราสมัครในลิงก์เนี่ยไปล็อกอินในแอปนะครับอันนี้คือวิธีสมัครขั้นต้นสำหรับจะเป็นเดโมหรือเงินจริงใช้วิธีเดียวกันหมดนะครับขอบัญชีมาได้เลยแต่เดโมคือบัญชีทดลองเทรดเป็นเงินปลอมเพราะฉะนั้นเทรดได้เต็มที่ฝึกเทรดเต็มที่นะครับฝึกทำกำไรให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปลงเงินจริงโอเคนะครับ